ทำทีละกิโลครับ2โลเส้นนะเส้นนี้อะไรไอ้ลวกมาหรือว่านึ่งเอาทำไมอ่ะพี่มันจะได้นิ่มลวกมันจะติดกันมันจะเส้นมันจะติดกันอะไรอ่ะซีอิ๊วซีอิ๊วดำที่ใส่ไปเมื่อกี้เหรอเมื่อกี้ใส่น้ำมะขามน้ำมะขามผมไม่ได้ขโมยสูตรนะใส่ ลง YouTube อีเหมาะสำหรับเป็นแม่ครัวอินเตอร์อย่างนี้นะนี่ผักอะไรบ้างถั่วงอกต้นหอมถ้าไปกู้ช่ายไม่มีก็ต้นหอมถ้ากู้ช่ายมีก็ใช้กู้ช่ายหอมกว่าอะไรอร่อยกว่ากู้ช่ายอร่อยกว่ามันจะฉุนกว่าหรือว่ามันจะหอมกว่าหอมกว่าต้นหอมมันฉุนปกติเขาใส่มะขามน้ำมะขามเปียกกันน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บแต่อันนี้พี่ต้มมาแล้วไงทุกที่เลยใส่มะขามเปียกถ้าใส่บางทีก็เขาหาซื้อยากเขาก็ใส่น้ำมันเราแต่กินไม่อร่อยเปรี้ยวแบบรสชาติมันไม่ใช่ผัดไทยโบราณมันต้องใส่มะขามอย่างเดียวอันนี้โบราณไหมเสร็จแล้วเหรอเดี๋ยวก็ไปแต่งหน้าข้างหน้าแต่งหน้าอะไรบ้างแต่งหน้าใครใส่โถใส่ไข่พอแล้วครับพอแล้วสวยก็แต่งสวัสดีครับแม่ของน้องปาจ้าพี่ก็ใส่ไข่ใหม่ๆกันเลยนะครับทันๆนะเหรอด้านหน้านี่ก็มีกระเพาะปลาจะกินมาเลยครับเดี๋ยวสอนให้ใหม่นะใส่ไข่ไปกินนะครับด้านหลังจากชุดแรกนะกระเพาะปลาแค่อะไรนะจ๊ะแค่นี้3ที่ปลาผมรอชิมอยู่นะสุดจริงทันหน้าจ๊ะด้านหน้าร้อนๆเลยนะจ๊ะมีแบบเป็นหั่นๆด้วยใช่ไหมไข่เจียวธรรมดานี่เหรอไม่มีเวลาสั่นเดี๋ยวมันเละๆก็เสร็จแล้วยี่สิบบาทเสร็จแล้วได้ไหมเกี่ยวไหมอร่อยหวานข้าวโพดข้าวโพดเยอะเลยไอเดียนะไอเดียโอ้อะไรกำลังมีนะซ่อมมาดิมีแล้วนึกว่าไฟไม่ไม่ไปพัดลมเสียพี่ไปซื้อใหม่เลยข้างในอ
ที่เราเคยกินไงแต่ถั่วเยอะถั่วที่แกคั่วเองกินได้ไว้ใจได้ถั่วเสริมแล้วอืมอร่อย